มากันที่เสื้อถิ่งฟงกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้นี่มีธุรกิจใหม่ค่ะขายคุกกี้ไม่ใช่คุกกี้แบบว่าเห็นกันเกินกาดทั่วไปนะคะเป็นคุกกี้ไฮโซทำแค่500กล่องต่อวันเท่านั้นค่ะโอ้โหมันสลัดคุณเลยนอกจากจะเป็นนักแสดงหนุ่มเจ้าบทบาทแล้วเซียถิงฟงนะคะก็ยังมีความสามารถในการทำอาหารอีกด้วยโดยเชฟนิกค่ะรายการทำอาหารของเขาประสบความสำเร็จในฮ่องกงเป็นอย่างมากแล้วก็ถือเป็นรายการทำอาหารที่มีเรตติ้งสูงที่สุดในวงการจอแก้วฮ่องกงเมื่อปีที่แล้วโดยล่าสุดเซียถิงฟงได้ทำแบรนด์คุกกี้ของตัวเองขึ้นมาโดยตั้งชื่อแบรนด์ว่า Taste of Nick ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆรวมถึงนักชิมทั้งหลายเป็นอย่างดีทีเดียวนี่ก็อยู่ที่ไหนก็กำ星光熠熠的一個舞台上面一個成長過程來的差不多 是我自己個人的修行來的即我們在這個เซียถิงฟงทำการตลาดด้วยการวางจำหน่ายคุกกี้แบรนด์ Taste of Nick เป็นจำนวน500กล่องต่อวันโดยวางจำหน่ายในช็อป Taste of Nick ของตัวเองโดยคุกกี้แบรนด์นี้ถ้าหากใครอยากชิมก็ต้องมาซื้อที่ฮ่องกงเท่านั้นด้วยปริมาณสินค้าที่วางจำหน่ายในจำนวนจำกัดก็เลยทำให้ลูกค้าต้องเข้าคิวรอก่อนที่จะถึงเวลาเปิดร้านอย่างน้อย5ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียวค่ะโดยตอนนี้นะคะคุกกี้ของเซียถิงฟงที่ขายดีจนขาดตลาดก็มีพ่อค้าหัวใสซื้อไปขายแบบออนไลน์ในราคาที่สูงกว่าราคาจริงนับ10เท่าเลยทีเดียวค่ะแกงหูเป๋ถึงแม้ว่าแบรนด์คุกกี้ของตัวเองจะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามแค่ไหนก็ตามแต่เซียถิงฟงก็อดที่จะเป็นห่วงผู้สูงอายุที่ทนตากแดดตากลมเพื่อที่จะรอต่อคิวซื้อคุกกี้เป็นเวลานานหลายชั่วโมงไม่ได้แต่เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของคุกกี้ให้ดีเท่าๆกันทุกกล่องเซียถิงฟงก็เลยยืนยันว่าจะวางจำหน่ายวันละ5กล่องต่อไปค่ะผมเองก็รู้สึกว่าผมค่อยสำดี我覺得甚至乎我們คิดอยู่ว่า500กล่องก็ไม่น้อยนะใช่ไงแต่ก็ไม่เยอะไงไม่500เนี่ยอย่างน้อยผมว่าก็ต้องแพงถูกป่ะก็แต่ว่าโอเคแฮปปี้ใช่ก็ถือว่าเป็นโฮมเมดไงใครอยากกินก็นั่นแหละสลัดคุณหญิงเนี่ยเห็นมั้ยสุดยอดใช่มั้ยเคยกินแล้วเคยแล้วยิ่งสาดช่วยโปรโมท